อยากได้ยาคุมที่กินแล้วไม่บวมต้องเลือกยังไงเดี๋ยวเพย์บอกให้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของฮอร์โมนค่ะก็คือในยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนชนิดฮอร์โมนรวมที่สาวๆกำลังทานอยู่เนี่ยก็จะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวค่ะนั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็ฮอร์โมนเปอร์เจสเตอโรนซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีปริมาณฮอร์โมนทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่เท่ากันค่ะทีนี้ถ้าเราทานยาคุมชนิดฮอร์โมนสูงและร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเกินก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยกักเก็บน้ำมากขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่ว่ากินยาคุมแล้วบวมน้ำนั่นเองค่ะส่วนถ้าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงก็จะส่งผลให้ความอยากอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้เราเนี่ยหิวบ่อยขึ้นกินเกล็ดมากขึ้นทีนี้ก็จะยิ่งทวีคูณเข้าไปเลยค่ะดังนั้นหากใครอยากได้ยาคุมที่กินแล้วไม่บวมไม่ขยายไซส์ก็ให้เลือกยาคุมฮอร์โมนต่ำค่ะหรือไปบอกเภสัชที่ร้านขายยาได้เลยเดี๋ยวเภสัชจะแนะนำต่อให้เองค่ะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาหรือเรื่องสุขภาพนะคะฟาซิโนเรามีบริการใหม่ค่ะปวดป่วยอายจามถามมาสิปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านระหว่างเดินทางหรือที่ทำงานถามมาสิปรึกษาเภสัชกรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ